โอเคครับมาสู่คู่ที่2ของเมนอีเวนต์วันที่2นะของ ES วันแฮมบูร์ก2019ครับกับรอบชิงสายบนชนะเข้ารอบชิงชนะเลิศเลยนะครับ yeah. อยู่กันกับ No 1 C ปะทะ No 1 CS ในตอนนี้นะครับ TNC Predator พบกับ Gambit Esport นะครับ Gambit ได้ First Draft นะแบน Earthshaker Teams Enigma Teams และ Chain นะครับเขาแบนเชนเพราะเขาจะ first pick void ผมมองว่า TNC สังเกตไหมเขาไม่ได้แบน void เพราะเขาคิดว่าเขารับมือกับ void ได้ซึ่งเขาชนะ void มาหลายทีมแล้วแต่หนึ่งในนั้นต้องมีเชนด้วย Gambit ก็เลยแบนเชนซะแบน Enigma ตัวดันด้วยเพื่อจะให้ void นั้นสามารถได้ฟาร์มไม่โดนกดดันนะครับ TNC แบนเป็น Magnus Mirana Gunga หยิบมาเป็น Keeper of the Light และ Beastmaster จำนี้ยังมี Keeper of the Light กับไวเวิร์นนะที่สามารถเคาน์เตอร์วอยนอกโดมได้ Blinding Light Will O Whips Primal Roar ส่วน Gambit พิก2มาเป็นไมเดนครับซับ5ที่เราไม่ได้เห็นมาสักพักแล้วเพราะช่วงหลังจากกินั้นฮิตกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะ Gambit พิก4มาเป็นไม่ใช่พิก4ต้องบอกแบนที่4เป็น Alchemist ก็เหมือนกับที่หลายๆทีมแบน Alchemist เวลาเล่น Void เพราะ Alchemist ไวกว่า Void นะครับ Timing แล้วแบนที่5แบน Lycan เพราะไวกว่า Void เช่นเดียวกันตอนนี้จะเหลือ Bloodseeker กับ Gyro ที่หลุดอยู่ที่เล่นได้ไวนะครับ TNC แบน Abaddon แบน4และแบน LC แบนที่5แต่จริงๆตอนนี้ TNC ผมนึกถึงนะจุดเด่นที่สุดเลยคือ Gabby Anyway Gabby Night Stalker Carry ผมเห็นเป็นจุดเด่นเลยถึงแม้ว่า Gambit จะแบน Enigma ไปเชนไปนะครับ2ตัวดัน TNC ก็หยิบมาเป็น Lurchak ที่ดันได้ไวอยู่ดี Gambit พิก3เป็นชายนี่ตำแหน่งยังเฟล็กอยู่แต่ตอนนี้แกมบิตไม่มีตัวตีวิววิปส์เลยนะไม่มีตัวตีไวๆเลย TNC ได้ลาสพิกด้วยมีโอกาสที่จะเป็นเลอร์แชกซับ4อยู่นะเลอร์แชก4บีสมาส3โคโต5แล้วก็เอาลาสพิกมาตบดราฟเป็นมิดเลนTNC Pixie Night Stalker ครับและ Night Stalker หลุดมาจนถึงตรงนี้ด้วยนะช่วงนี้เขาชอบเล่น Night Stalker Carry แล้วก็ Storm Game ช่วงกลางคืนที่2อยู่ด้วยเรียกได้ว่าชนะมาหลายครั้งแล้วไอ้ Night Stalker Carry ของ Gabby เนี่ยแล้วก็ดูจะเป็น Night Stalker Carry ด้วยเพราะว่า Beastmaster Off Lane แล้วแกมบิดเป็นอันเดอร์ลอร์ดพิก4เคาน์เตอร์ตัวดันนะครับอันเดอร์ลอร์ดกับวอยจับหมู่ทีมไฟต์2อย่างน่าสนใจโครโนเสร็จตามด้วยพิทออมมาลิสจับต่อวงทีมไฟต์ค่อนข้างกว้างมากเลยนะ TNC มีทีมไฟต์อยู่สกิลเดียวเองคือวิโอวิปส์นอกนั้นเป็นพิกออฟบิสมาสเตอร์เอาพิกออฟ1คนไนโซเกอร์ก็ล้วงแต่ฉันบอกว่าแล้วอยู่ดีๆก็มีวิเศษโผล่มาโอ้ถ้ามาจริงนี่สนุกเลยเทียนซีแบนสุดท้ายเป็นวอเกอร์นะครับก็ทีมเขาจะเล่นดุนะเขาไม่อยากเจอวอล์กเกอร์เลนกลางที่ทอร์นาโด EMP ตัดมานาได้ทำให้เกม TNC บุกช้ากว่าปกติเต
ติดแค่ว่าเลอแชกตัวเนี้ยโพซิชันอะไรเพราะถ้าเป็นเลอแชก4และเอา OD มาเลนกลางปุบช่วยคนในโครโนก็ได้เคาน์เตอร์อันเดอร์ลอร์ดอีกแล้วเดี๋ยวก็จะได้เล่นเหมือนวันนั้นน่ะ OD ขึ้น Veil of Discord มาแล้วก็เร่งดาเมจเวทซึ่งเลอแชกก็จะได้ด้วยนายซอกเกอร์ก็จะได้วอยหมู่ในทีมไฟท์ด้วยนะแต่แกมบิทอาจจะไม่ปล่อยก็ได้นะครับเพราะว่าเห็นมาแล้วแล้วหลายๆคนก็เห็นมาแล้วว่ามันเวิร์คแล้วมันน่ากลัวมากกำหมัดมาเกือบ20นาทีอยู่ดีก็ชนะไฟเฉยเลยด้วยจังหวะแค่จังหวะเดียวที่ไอเทมมันซิงค์รวมตัวกันแต่สไตล์แกมบิทเกมนี้มันต้อง4คนทำเกม1ฟาร์มอยู่แล้วถ้าก่อเลนกลางไงก็ต้องเป็นมิดเลนที่ทำเกมได้ไวแบบไม่ค่อยมีเงื่อนไขอันนี้แบนโอดีหยิบควีนคือกลัวทีมไฟท์แบบที่เราคุยกันไปแผนที่ TNC เล่นมาก่อนหน้านี้โอดีขึ้นเวลดิสคอร์ดแล้วก็คัมแบ็กเล่นกับนายสโตเกอร์แครีนั่นคือสูตรที่ TNC เล่นมาตลอดเพราะจริงๆแล้วควีนชนะเลนโอดีเขาแค่กลัวคอมโบทีมไฟท์คอมโบนั้นตอนนี้ดราฟสเกลเลตเกมคือแกมบิดเหนือกว่าเยอะบอยควีนอันเดอร์ลอร์ดไทนี่สกายเป็นตัวคอเลตเกมได้ไทนี่ซับ4นะครับแล้วก็มีรันนาไม่ใช่มีรันนาไอไมเดนที่มี GPM Talent ตอนนี้มันมีอยู่2อย่างละ TNC จะเลือกอะไรระหว่างยัดเต็มที่หรือว่าจะหยิบอะไรที่มันพึ่งพาเลตเกมได้ขึ้นมาเพราะตอนนี้ดราฟตัว4ตัวที่หยิบมามันไปกลางเกมหมดเลยแต่ถ้าเพลย์เซฟตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าหาแครี่ใหม่มาแทนไม่ก็หามิดเลนมาฟาร์มหามิดเลนมาฟาร์มเป็นเมนูกลางก็จะเป็น4คนทำเกม1ฟาร์มแต่นายโซเกอร์มันฟาร์มเซปเตอร์มันก็เลยดูเงียบๆนะมันดูกลายเป็นแบบ3คนทำเกม2ฟาร์มนายซอกเกอร์เล่นได้เฉพาะตอนกลางคืนเมดูซ่าคือรถถังของ TNC ในการยืนตรงกลางฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าทำเกมแบบจับต้องได้แกมบิทจับต้องได้ดีกว่านะแล้วก็มีไมเดนให้ออร่ามานาด้วยฉะนั้นมันทำเกมได้ถี่กว่าแกมบิทจะเดือดๆกว่าหน่อยเรื่องของการดันผมมองว่าเกมนี้อันเดอร์ลอร์ดนั้นดีเฟนซ์ให้แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรทั้งวอยทั้งควีนแพ้ไนท์สโตเกอร์หมดเลยแต่ไนท์สโตเกอร์ต้องมีบลิงค์ถึงจะจับได้ถ้าแกมบิท2ตัวคอมี BKB ก่อนก็คือจบแต่ถ้า BKB โลแล้วก็น่ากลัวเพราะเลดเกมมีเมดูซ่ามีคลิปปิ้งเฟียร์มูผมให้เป็นแกมบิทนะผมคิดว่าควีนตัวนี้น่าจะอิมแพคสูงอยู่
มันน่าจะดีกว่านายสโตเกอร์ที่กว่าจะขึ้นเซปเตอร์ได้แล้วทำเกมอ่ะควีนน่าจะเล่นไปได้หลายแบบหลายสเต็ปแล้วอ่ะแล้วก็น่าจะสร้างบาดแผลให้ TNC ได้เยอะด้วยเบสออฟทรีนะครับรอบชิงสายบนชนะเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับ TNC อยู่เรเดียนนะครับแกมบิทอยู่ฟันดายนะมาร์ชบอกขอพอสมีเสียงแปลกๆ TNC บอกแสงแบบโคตรแยงตาเลยช่วยปิดไฟหน่อยได้ไหมแต่สำคัญอยู่ที่ควีนกับไทนี่เลยเกมนี้ของแกมบิทเพราะว่าถ้าควีนออกไปเดินเกมแล้วพังก็คือบ๊ายบาย oh, yes. แต่ถ้าควีนเล่นได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่แจกสตรีคคิวของตัวเองขึ้นใบมากลางเกมก็น่าจะคุมน่าจะคุมอยู่ก่อนหน้านี้สูตรของ TNC อ่ะเขาจะเล่นวอยไม่ใช่วอยดิเล่นนายซ็อกเกอร์กับ OD แล้วก็คอมโบเซเนตี้คลิปบวกวอยหมู่แต่คราวเนี้ยเมดูซ่าเลนกลางมันไม่ใช่แบบนั้นเลยเว้ยเมดูซ่าเลนกลางมันเป็นตัวตีอ่ะเป็นตัวฟาร์มอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าทามมิ่งกลางเกมก็มาค่อยพีคต้องไปหวังกับเมดูซ่าเลดเกมและเมดูซ่าในยุคนี้นี่ก็เงื่อนไขเยอะบอสยับๆเลยว่ะปัญหาในงานเยอะนะเนี่ยเพลเยอร์ไม่พอใจอ่ะแบบแสงเยอะอะไรอย่างงี้ Some things were just not meant to be แต่ดูไนท์โซเกอร์ออกของเขาล็อกมาแล้วเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องเป็นเซปเตอร์ยังไงมันก็ต้องเล่นเซปเตอร์มันเป็นแครี่ด้วยเมดูเลนกลางเจอควีนก็คือเมดูจะเริ่มพีคตอนเลเวล5นะครับปางูเลเวล3แล้วมันก็มาแค่เอาเลเวลอะเอางูกับสปิดช็อตแล้วก็ฟาร์มปัญหาถัดมาคือไอ้นี่ก็ฟาร์มต่อยคลิปประมาณ18นาทีไอ้นี่ก็ฟาร์มก็จะเหลือบีสมาร์สคนเดียวถ้าบีสมาร์สไม่สบายอีกเกมตื้อเลยนะแต่ถ้าสบายอ่ะบีสมาร์สกับเลอแชกกระทืบบนได้ไถเลนบนได้ไอ้2คนเนี้ยไหลยาวๆแล้วมีคิปเปอร์เติมมานาให้ด้วยน่าจะได้เล่นกันแบบทีควีน GPK อัพมาเป็นสกรีมเมอร์เพนนะครับเก็บคลิปก่อนสกิลคลิปขึ้นเลเวล2เล่นเหมือนกับที่โนวันบิลสกิลแมชเมื่อกี้เลยแล้วก็เจอไทนี่ซับ4นะ TNC เลยมีวอร์ดตรงป่าด้านข้างขวาของเลนกลางด้วยนะครับเพราะว่าไทนี่ซับ4มันโรมมิ่งกลางได้นะเลนข้างล่างก็เป็นเลนตัวตู้ๆตีกันมาร์ชอัพมาเป็นไบดิ้งไลท์สำหรับเลนเฟสไทนี่อัพทอสและอันเดอร์ลอร์ดมาเป็นออร่านะถ้ามีคริปตายภายในออร่าอันเดอร์ลอร์ดอันเดอร์ลอร์ดก็ได้โบนัสดาเมจมาตีแรกแล้วลาสคริปดีนายได้ดีขึ้นเดี๋ยวรอประมาณเลเวล3อ่ะทิมกับเคพี่น่าจะพอฆ่าไมเด้นได้เดินช้าๆเอาซัมมอนไล่ไถสตันอีดิทไถบอยกับเคพี่พยายามตีแรกกันนะครับบอยนี่ต้องท่องเยอะๆนะบอกว่าแบชหน่อย
ถ้าติดแบสจะเทรดได้ทุกคนถ้าไม่ติดแบสก็เทรดไม่ได้ทอสมาสไปให้ทางด้านของคีปป่าช่วยตีนะบอดี้บล็อกด้วยครับแกล้งแบบสุดๆเลยอีก2คลิกตายนะมาสเลยต้องไบดิ้งไลท์ดีดเอาไปก่อนโดนเบิร์น HP รีเจนไป healing soft ส่วนทางด้านของแกปปี้นั้นก็ต่อยคีปฮะกลางวันเป็นได้แค่หัวหน้าคีปอยู่แล้วนายสโตเกอร์ตอนนี้วอยเลือดเต็มเลยนะเคพี่ไม่เหลือของฟื้นเลือดแล้วนะครับเหลือแค่สติ๊ก5ชาร์จตรงนั้นนะแล้วเวฟนี้ครีปดันเข้าด้านบน2เวฟด้วยถ้าครีปเข้าป้อมคือวิ่งเข้าไปเอาในป้อมได้เลยมีคนแบบครีปแทงให้โอกาสฆ่ามีอยู่FNG TP กลับบ้านเลยนะครับไม่ได้ฆ่าตัวตายนะไม่อยากแจก First Blood ตอนนี้ไม่มีใครเสียคิวและยังไม่มีใครโดน First Blood เลยด้วย Keeper of the Light ก็กลับบ้านเหมือนกันครับไปเอา Basilius มาให้แกปปี้ Underlord เข้ามาหน้าป้อมเกินไปด้วยเลยมาโดนป้อมยิงฟรีอีกเสียรีเจนเลือดฟรีๆนะวอยไม่เหลือ HP รีเจนแล้วเหมือนกันโดดหลบสตันไปได้ครับไมเดนก็เหมือนกันนะไปเอาแทงโก้มาให้แครี่เหมือนกันต่างฝ่ายต่างเอาของมาให้แครี่เลนกลางเป็นไงบ้างตอนนี้ควีนเนี่ยได้เปรียบอยู่นะครับแต่ว่าเมดูซ่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้วอย่างที่บอกไปเมดูซ่าบอกขอแค่เลเวลแล้วเดี๋ยวไปบูสต์ฟาร์มในป่าซึ่งคราวนี้เลนกลางมันจะเป็นการวัดกันแล้วฝั่งหนึ่งก็คือไปวิ่งทำเกมไม่รู้ว่าจะได้กำไรหรือไม่ได้กำไรอีกฝั่งหนึ่งก็ฟาร์มอย่างเดียวซึ่งในเคสแบบนี้บางทีคือเฟลนะควีนเฟลเดินเกมไม่ได้เมดูซ่ารวยฟาร์มสบายเลนบนครับแต่เฟิร์สบัตไปก่อนครับกว่าไมเดนจะเดินแบบคลานเข้าเลนมานะแทงโก้มาไม่ทันครับผมเอ็กซ์แวมไพร์เข้ามาอวาทอสตรงกลางเอาอาร์เมลเข้าไปหน้าป้อมแต่ไม่ถึงป้อมพยายามจะบอดี้บล็อก GPK พยายามจะจ่ายดาเมจทุกอย่างที่มีแต่ว่าพอไหมยังมีแฟรี่ฟลายอยู่นะแล้วมานาชิลก็พอจะเติม HP ให้ถึกๆขึ้นมานิดนึงแต่สุดท้ายไม่รอดครับผมโดนป่าต้นไม้เติมดาเมจไปแล้วท็อปรูนเป็นรูนเฮสครับเจอซับ4วิ่งเข้าเลนกลางแล้วมาซีเคียวรูนเหรอผมมีละหน้าไม่ใช่มีละหน้าไอควีนจะมาเก็บขวดนะควีนมากดขวดให้กับไทนี่ด้วยได้ใช้รูนคุ้มๆฮะสกอร์เป็น1ต่อ1นะวอยเริ่มจะโดนแล้วข้างบนตอนที่ไมเดนออกจากเลนอะแล้ว TP กลับบ้านอะคือมันไม่มีซัพพอร์ตยืนเลนอะมันทำให้บีสต์มาสเตอร์เขากดดันวอยแบบเต็มที่เลยกว่าไมเดนจะเอาแทงโก้3มานั้นมาวอยกลับไปเอามาเองก็ได้นาทีบาวตี้รูนผ่านเข้าสู่กลางคืนนะตอนนี้ไนท์สโตเกอร์สามารถที่จะต่อยในเลนได้เก่งขึ้นแล้วทีมมาเจอ FNG ครับไถตายได้นะสตันกับอีดิทครับแต่ว่าไมเดนอาร์เมอร์น้อยมากนี่แค่อีดิทเฉยๆแค่อีดิทเฉยๆไมเดนก็จะตายแล้วสตันโดนเต็มๆตรงนี้วอยต้องมาช่วยแชร์อีดิทให้และตีติดแบสในครั้งแรกทันทีส่วนด้วยคริสตัลโนวาครับผมเคพี่นั้นปะปาขวาน FNG เกือบตาย1ฮิตเท่านั้นโอ้โหเดินโคตรช้าไวกว่านี้มดโตะไฮยากุตรงก็เป็นฮีโร่ที่เดินช้าจริงๆกว่าจะเดินเข้าเลนก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเดินหนีก็หนีไม่ได้อีกนี่คือความชิบหายของแกมบิตตอนนี้เกิดขึ้นเพราะไมเดนแม่งเดินช้าหมดเลย จะก่อเป็น2ต่อ1 Beastmaster ก็เป็นเฟสบูสต์ตามปกตินะครับและ XF Vampire มาตัด Invis Rune ครับจะเข้ามาเซอร์ไพรส์อาวาทอสเข้าไปตอนนี้ GPK มี Sonic Wave แล้วนะมีโคโตมาด้วยครับเติมมานาให้อาร์เมลโซนิกเวฟไปแล้วผลักขึ้นไฮกราวเลยต้องบริ้งมาสกรีมปิดคิวจัดการอาร์เมลไป2ศพเมดูซ่าโดนชะลอแล้ว2ศพแล้วนะครับตอนนี้ควีนอเพนคุมเลนกลางแล้วเมดูซ่าเหลือแค่หดหัวไปอยู่ในป่าแต่จ่ายมานาหมดตัวมานาไม่มีก็ต้อง TP ไม่เดินกลับบ้านนะไม่ได้ TP เดินกลับบ้านแล้วเดี๋ยวค่อย TP มาเข้าเลน
บิสมาร์คที่ได้เปรียบเลเวล6แล้วตอนนี้มีไพรมอลรอแล้วนะด้านล่างนี่แกบบี้ก็เลเวล6แล้วเหมือนกันครับค่อยๆต่อยและวอยไปเรื่อยๆ Just what I needed ถ้าศัตรูเดินเข้าเลนมาเลือดโลก็โดนเอาตายนะกลายเป็นอันเดอร์ลอร์ดโดนไล่ออกจากเลนครับตอนนี้มีเป็นเบรเซอร์แต่ว่าฟื้นเลือดไม่ทันนะไม่สามารถแลกกับไนท์สโตเกอร์ตอนกลางคืนได้ FNG พยายามจะมาพูครีปแต่ทิมส์มาดึงอะโกรครีปออกเลยดึงไปได้แค่2ตัวเมดูซ่าเข้าป่าก็เลยเอาคิปเปอร์มาดูดเลเวลเลนกลางนะแต่ไทนี่นั้นเดินหาครับผมเมดูซ่าหายไปจากเลนแปลว่ามันอยู่ป่าเดินไปหาในป่าต่อแต่ตรงนี้มีออฟเซอร์บอร์ดรออยู่แล้วนะมาอาวาทอส1ชุดแต่ดาเมจไม่พออยู่แล้วครับเพราะอาร์เมลมีทางด้านของมานาชิลอยู่แล้วมีแมงโก้ด้วย XS Vampire มาโดนอีดิทไถและอาร์เมอร์ตัวเองศูนย์ครับผมฉะนั้น Easy KillTNC เขาวอร์ดobserve ด้านซ้ายไว้แล้วนะทางเดินขึ้นมาป่าหาเมดูซ่านะครับฉะนั้นเมดูซ่าจะรู้ข้อมูลหมดว่าใครกำลังจะขึ้นมาหาเขานะและอาร์เมอร์ตัวเองก็น้อยๆด้วยต้นเกมไม่มีอติอาร์เมอร์0เจออีดิทเป็นดาเมจกายภาพถ่ายแบบบ้านๆเลยเคพี่มาเก็บเฮสรูนมีขวดด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นเป็นเนโครบุ๊กครับผมเอาละ XS Vampire บอกว่ารอบที่แล้วมันรู้ว่ามันมีวอร์ดเคพี่มาเปิดเฮสรูนแล้วเข้าไปกระทืบสาวน้อยครับสาวน้อยที่เดินช้าๆไม่สามารถต่อกรได้เลยเอาคาถาตีแรกกับขวานก็ไม่ได้ไทนี่มาหัก observe sentry ปักวอร์ดเพิ่มฮะแต่วอร์ดตรงนี้ก่อนหน้านี้ยังหักไม่ได้นะโดนมาร์ชเคลียร์ไปก่อนมาร์ชก็ชาร์จสแต็กครีปเลนกลางครับตอนนี้มาร์ชคือผู้ดูแลเลนกลางนะ Keeper of Mid Laneทั้งชาร์จสแต็กคลิปทั้งชาร์จดีเฟนส์เลน XS Vampire เข้ามาหาอาเมลต่ออาวาแล้วก็เอาติดคลิปครับผม GPK ที่ยืนรออยู่ตรงนู้นบอกว่าเอ้าไม่ตามนัดว่ะต้องเปลี่ยนและต้องไปเอามาร์ชแทนครับตัวฆ่าง่ายๆดีดมีดพิษไปแล้วโซนิกเวฟปิดเลยแล้วกันเพื่อความรวดเร็ว Killing Spree GPK ถ้าคุณมีฮาร์ดแครี่ใช่ไหมแล้วซัพพอร์ตมันเป็นคีปเปอร์มันก็เล่นได้แล้วเพราะว่ามันมาแค่ซื้อเวลาเฉยๆฮะโอ้โหเมื่อกี้นี่ค้างใจไม่ดีเลยจู่ๆภาพค้างแบบเฮ้ยเน็ตรู้เปล่าวะโอ้ไม่สตรีมไม่ดรอปไถนี่ก็เหมือนเดิมนะครับโดนอีดิทไถตายนะ10นาทีผ่านตอนนี้ TNC เงินนำอยู่ 2,000 สกอร์5ต่อ3 Night Soccer นั้นสบายมิดเลนก็ตามสภาพแต่มันชนะ2เลนเนี่ยสิแครี่สบายออฟเลนสบายโครโนจับบีสมาสเตอร์ครับผม GPK มาลั่นมีดด้วยบวกกับสครีมเคพี่จะเดินขึ้นไปหามีชาให้กดไหมไม่มีนะไพมอลรอหนีเฉยๆครับเพื่อไม่ให้ศัตรูได้คิวฮะไพมอลรอแลกกับโครโนไปถือว่าคุ้มแล้วนะเพราะไพมอลรอคูดาวไวกว่าถือว่าเป็นช่วงเลนเฟสที่ดีครับของ TNC นายโซเกอร์สบายแบบนี้70เอ็ดตัวนะคริป10นาทีแรกขึ้นเซปเตอร์ได้ไวแน่นอนอีก 2,200 ได้แล้วอ่ะแบบนี้เซปเตอร์น่าจะมาไวกว่า18นาทีเยอะน่าจะสัก15นาทีซึ่งเดี๋ยวพอเข้าคืนที่2ปุ๊บตอนนาทีที่15เนี่ยถ้านายโซเกอร์ได้เซปเตอร์นี่คือมันลุยได้เลยนะในแชทบอกไทนี่ใช้เดอะเวิลด์มันไม่ใช่ตัวที่มันไม่มีตาหรอนะสโมกมาตรงกลางอีกครั้งหนึ่งเมดิวซ่าเจ้าเก่าแต่เขามีเซนทรีรออยู่ครับอาร์เมลโดนเบิร์นมาได้ยังไงอาวาทอสเข้าไปเติมยังไม่ตายวีโอวิปซื้อเวลาและแกบีมาด้วยปิดกลางคืนไล่ตบทีพีเคโดนวีโอวิปดูดมาครับผมเมดิวซ่าแลกกับเทนนันควีนไปไฟดิ้งไลท์ผักกับไมทิกตอนนี้แกบีบอกว่าตบสบายไล่ตบไล่ต่อยโอ้โหดหินบอยตัวนี้มันเป้าซ้อมจะชัดและเรียบร้อยครับเติมมานาให้วอยดีดเข้าไปจัมเปอร์คิวของแกบีในขณะที่ตรงกลางไฟนะครับเลอแชกกับบีสต์มาสเตอร์ก็ไถท็อปเลนด้วยจากการที่ได้เปรียบในช่วงเลนเฟสมานะและนี่คือข้อเสียของไมเดนซับ5คือไมเดนซับ5มันเลี้ยงเลนได้แบบแย่มากๆอ่ะเมื่อเทียบกับจากกิโร่มันทำให้ทุกเลนเก่งขึ้นจากออร่ามานามันแต่เรื่องการเลี้ยงเลนเลี้ยงเลนส่วนตัวมันยังเอาตัวเองไม่รอดเลยนิ่มๆน่ารักมาได้2คิวตรงกลางครับแบบนี้
ยิ่งเข้าใกล้เซปเตอร์ขึ้นมาทุกทีทุกทีแล้วป่าด้านซ้ายนี่โคตรจะฟรียังคงมีวอร์ดตรงนี้เหมือนเดิมแล้วมาร์ชก็มาเซนทรีเคลียร์วอร์ดของแกมบิตไปแล้วด้วยด้านซ้ายรังของเมดูซ่ายังไม่มีใครเจาะได้นะเฟลเลสวอยจะขึ้นเป็นไมดัสครับส่วนมาร์ชคีเปอร์เกมนี้อัพจากกราเมจิกนำเลยเติมมานาให้กับทุกคนไนท์โซเกอร์ที่แบบมานากระหายมานาหนักๆมีโคโตอยู่ในทีมเติมเรื่อยๆสบายๆเอาติไม่มีก็ไปต่อยอาคิปรอกลางคืนค่อยเล่นแล้วบีสมาสเตอร์มีนกนะในเกมที่ได้เปรียบแบบนี้เขาก็ส่งนกไปเปิดแมปดูข้อมูลเล่นแบบเพลย์เซฟไปเรื่อยๆแบบนี้รอทามมิ่งตัวเองรออาติอย่างเงี้ยไมเดนเดินผ่านข้างบนผ่านนกเขารู้แล้วเฮ้ยไมเดนไม่อยู่กับทีมนี่หว่าไมเดนกำลังลงไปข้างล่างแล้วไม่มีใครอยู่ดีเฟนซ์ข้างบนเลยเคพี่ดันเลยเคพี่เหลือแค่ใบผสมครับจะได้ในโครบุกแล้วฮะตอนนี้วอยโดดมาโครโนได้เป็นซับ4ทีมครับผมและซับ4ตัวนี้โอ้โหใช้เวลาจ่ายดาเมจนานด้วยนะไม่ตายง่ายพีทออมาริสจับไว้เรียบร้อยครับได้ทีมมาแล้วรีบพยายามจะกระทืบเลนกลางแต่ดรีมเสียเลือดไปเยอะมากโดนอีดิทไถครับผมเสียเลือดไป800วอยยืนต่อไม่ได้เลยนะวอยต้องถอยกลับยาวๆครับแล้วที่เหลือเพื่อนๆก็ช่วยกันดันตรงกลางแต่ไม่มีฮีโร่ดันโดยธรรมชาติเลยไทนี่เดินมาสืบด้านซ้ายซะหน่อยตอนนี้ทำได้แค่ใช้อันเดอร์ลอร์ดตีแบบเบาๆบรรจงดันไปเรื่อยๆและให้ GPK ลาสป้อมไปครับเมดูซ่าได้ยาฉะแล้วไทนี่เดินขึ้นมาเห็นเมดูซ่าฟาร์มอยู่ XS Vampire ก้าวร้าวอีกแล้วมาแย่งครีปเขาแต่ทีมงานมากันหมดเลยมากัน4คนทอสตัดท่านั่นเคพี่ไปก่อนไม่ใช่4มันมา5เลยว่ะโคตรหินบอยจะรีบไปไหนคุณชอบเสือกจังเลยนะคุณชอบมาด้านซ้ายบ่อยจังเลยนะโคตรหินบอยเนี่ยโดนจับไป4ตัวแล้วนะครับในเกมนี้ส่วนมากตายเพราะว่าความเสือกความอยากรู้อยากเห็นนะครับคือเข้าใจเจตนานะว่าอยากจะมาทำอะไรสักอย่างกับเมดูซ่าเว้ยแต่ TNC ก็บอกฮะมึงมาคนเดียวเหรอคิดว่าจะจัดการเมดูซ่าได้เหรอทีมงานวาร์ปมาเต็มไปหมดแล้วไถบ้านคืนครับด้วยพลังของทิมส์ว้าวเซปเตอร์มาแล้วว่ะ14นาทีครับและกลางคืนพร้อมแปลว่าเซปเตอร์มาเมื่อไหร่ปิดกลางคืนเล่นเลยถึงเวลาเล่นเกมโถมของ TNC แล้วไพมอรอจับได้เป็นอันเดอร์ลอร์ดและมีเนโครบุกเลเวล1ครับมาเบิร์นมานาวีโอวิฟดูดมันกลับมาค่อยๆตีค่อยๆยิงสตันขัดช่วยแล้วแต่ไม่พอแล้วฟีซิ่งฟิลไล่1ทีกลายเป็นอันเดอร์ลอร์ดล้มลงไปก่อนโซนิกเวฟใส่เคพี่ยังไม่ล้มอูเซปเตอร์เซตเอาไว้เพื่อจะสกรีมว่าเพนแต่ปิดคิวไม่ได้แย่แล้วครับผมเคพี่ TP กลับบ้านทันก็ผมมีอาร์เมลสโตนเกสโซนให้ครับจ่ายโซนิกไปไม่ได้คิวด้วยเข้าสู่กลางคืนที่2ทามมิ่งของไนท์โซเกอร์อาการิมเซปเตอร์มาส่งแล้วชิ้นถัดไปเป็นแบล็กคิงบาร์ถึงเวลาลุยของแบทแมนละเมดูซ่าเกมนี้ยังไม่ใกล้แมนต้านะน่าจะประมาณ 17-18 นาทีเลอแจ็คซับ4ก็มี2เบรเซอร์แล้วครับยืนได้ละและดูเหมือนว่าจะขึ้นแวสเซอร์ได้ด้วยนะเกมนี้เพราะออกเอิร์นมาแวสเซอร์เกมนี้คือดีเลยเอาแล้วสาวน้อยสวัสดีแบทแมนมาแล้วตบ2 3 4เรียบร้อยสาวน้อยมาฟาร์มตรงกลางแบบนี้เลยเหรอแล้วจะไล่ตบเคเรียต่อด้วยนะครับตอนนี้เป็นวิชั่นแบบแฮกแมปจากไนท์สโตเกอร์พลังของไนท์สโตเกอร์ในตอนกลางคืนเปรียบเสมือนฮีโร่2ตัวจ่ายมานาแบบเต็มที่เลยไม่ต้องมองหลอดมานาคนรับผิดชอบหลอดมานาคือมาร์ชครับผมแกบี้เข้าไปวอยแบบนี้เลยจริงๆแล้วแม่งโคตรสิ้นเปลืองเลยนะปล่อยใส่อันเดอร์ลอร์ดเนี่ยบอร์ดด้านขวาตรงชายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วบีสต์มาสเตอร์ส่งนกดักซ้ายดักขวาข้อมูลเยอะมากๆครับผมแกมบิตมาปักเซนทรีหักออฟเซิร์ฟบอร์ดคืนไปได้1จุดนะถ้าแกมบิตผ่านไนท์โซเกอร์ไปไม่ได้ก็เข้าไปล้วงเมดูซ่าไม่ได้นะแล้วมาเจอไนท์สโตเกอร์เคาะทาวเวอร์บ้านๆเลยครับด้านบนฝั่งของวอยจะขึ้นต่อเป็นเมลสตรอมอีกนานเลยกว่าจะมี BKB ส่วนควีนออฟเพนชิ้นต่อไปเป็น BKB นะเพราะวอยมันต้องมีเมลสตรอมก่อนไม่งั้นไม่มีดาเมจ
มดูซ่าได้แมนต้าแล้วครับ16นาทีเจอมาร์ชชาร์จเลนล่างไทนี่เกมนี้เริ่มจะทื่อๆแล้วนะไทนี่ซับ4มาปักวอร์ดลึกครับผมเห็นว่าทีมสอกมาแต่ตรงนี้ TNC ก็มีวอร์ดอยู่เช่นเดียวกันเขาเลยรู้แล้วว่าไทนี่เดินเข้ามาโคดหินบอยเจอเหมือนเดิมครับอีดิทไทบุ้มบัมบุ้มบัมบุ้มบัมแล้ววิววิปจับโคดหินบอยเลย XS Vampire พยายามจะทอสแต่นั้นทีมสอกไปแต่ทีมสอกไม่รอดหรอกโดนจนได้ครับโคดหินบอยอีกแล้วครับผมความอยากรู้อยากเห็นและด้านบนครับสาวน้อยออกมาจากบ้านปุ๊บโดนไนท์สโตเกอร์โคกโคกโคกปิดคิวด้วยวอยครับผมเมก้าคิวแกมบิดแกมบีกลายเป็นแกมบิดอีสปอร์ตโดนตบ2ซัพพอร์ตไปครับ2ซัพพอร์ตไม่ได้ช่วยอะไรเลยในเกมนี้ครับและไนท์สโตเกอร์ยังมีอัติเล่นด้วยบีสต์มาสเตอร์ก็มีอัติเล่นมีทางด้านของดับเบิลดาเมจรูนิกเมดูซ่าทาเลนต์เวล15เป็นปลางูดูดมานามากขึ้นนะโดนไป2งูนี่คือมานาพูหมดอะเจอแกบบี้กับแกบบิดเข้าไปชื่อโคตรใกล้เคียงวอยทำอะไรไม่ได้ซับ4ทำอะไรไม่ได้ครับเอาโดดมาโคโนจับได้เป็นเคพี่คนเดียวบวกกับฟรีซิ่งฟิลด้วยดาเมจยังไม่พออีกเหรอเนี่ยโอ้โหจ่ายถึง2ตีครับแล้วดาเมจไม่ตายคาโคโนด้วยนะบีสมาสเตอร์ล่อไปได้2อติครับผม2อติตรงนี้เป็นสเปซให้เมดูซ่าได้ฟาร์มต่อไปตรงนี้มาเจอไนท์สโตเกอร์อูเซปเตอร์ตับก่อนโดนไปนิ่งไล่ผักกลับมาในคีปปิ้งเฟียโดนวอยจับแช่ในคีปปิ้งเฟียตอนนี้คีปปิ้งเฟียหมดแล้วดีมโดดมาแต่ไม่มีโคโนโดดมาให้เมดูซ่าดูดมานาชัดๆเปิดดาเซนชันแล้ววอยหมู่ครับผมสาวน้อยโดนอีกแล้วและคีปปิ้งเฟียใบสาวน้อยทำอะไรไม่ได้นอกจากเดินตรงนี้ GPK Sonic Wave ผักเอาไปก่อนและพาทุกคนขึ้น Dark Rift กลับบ้านรอดตายแบบชิวเฉียดแต่สู้ไม่ได้เลยปัญหาตอนนี้คือควีนคนเดียวทำเกมไม่ได้ซับ4จืดออฟเลนก็ไม่ใช่ตัวทำเกมแครี่ก็ต้องการฟาร์มควีนมันเลยดูเหมือนต้องทำงานคนเดียวอะควีนเอาเพนเลตื้อเลยครับตอนนี้เจอฝั่งตรงข้ามมิดเลนฟาร์มแบบแพสซีฟอินคัมโหดกว่าอยู่แล้วถ้าปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆอะยังไงควีนก็เงินตามเมดูซ่าไม่ได้แล้วเพราะทำเกมไม่ขึ้นมารอบาวตี้รูน20นาทีนะครับควีนออฟเพนจะขึ้นเป็นออคิดทำใบ้นะครับไม่ซื้อดิเฟนซีฟไอเทมนะแต่ซื้อไอเทมมางัดสู้กับเขาแต่นั่นก็คือการที่แลกกับการที่ว่าตัวเองจะไม่มี BKB ในเร็วๆนี้และถ้าซื้อออคิดมาไม่ได้และทำเกมไม่ได้แล้วก็มันก็จะไม่มีปัญญาซื้อ BKB ตามมาด้วยแต่นั่นคือทางเลือกของเขานะเขาต้องเลือกระหว่างดิเฟนซีฟไอเทมกับแอคทีฟไอเทมเมดูซ่าไปต่อเป็นไอเอฟสกาดีครับสเตตโอ้แล้วมีเมลสตรอมมาบูสต์ฟาร์มอีก1ชิ้นด้วยโอ้ไม่ก็ปล่อยซึมแบบนี้เมดูซ่าออกมาเวล25ของฟูล6สล็อตแน่นอนไนท์สโตเกอร์ได้แบล็คคิงบาร์มายันกลางเกมแล้วส่วนควีนอเพนเหลือใบผสมของออคิดครับผมFNG มาเป็น HP 250นะทาเลนต์แต่แค่นี้ไม่พอฮะเขาจะต้องมีของเอาตัวรอดมากกว่านี้ Force Staff Ghost Glimmer ไม่งั้นเล่นกับ Night Soaker ยากมาเลย Night Soaker ไปล้วงด้านหลังได้ Vision มา Beast Master ก็มีนก2 Vision เป็นต่อแบบสุดๆเลยแล้วตอนนี้เอาติมาแล้วด้วยเลยมาเอาโรชานครับมีตีไวมีออร่าของเคพี่จะทำขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็มีซัมมอนนกครับคอยเปิดวิชั่นบริเวณรอบๆโรชานเลอแชกจะขึ้นกรีฟให้ด้วยนะ
ไม่มีสัญญาณตอบรับจาก Gambit Esport และไม่มีวอร์ดบริเวณนี้ด้วยเรียบร้อยครับ Aegis เป็นของ TNC ไอ้เมดูซ่าเก็บไปนะแล้วกดสโมกไทนี่ลงไปดันเวฟด้านล่างอยู่นะคริปตอนนี้บีสต์มาสเตอร์ได้ไปแล้วครับเหลือมาส่งและรูนดับเบิลดาเมจออกด้านบนครับเรียกได้ว่าทามิ่งโคตรดีเลยเพิ่งชนะโรชานไฟมาได้ดับเบิลดาเมจมาบดขยี้ศัตรูต่ออีกโคตรพร้อมเล่นอ่ะแล้วตอนนี้ถ้าแกมบิดไปสู้ยังไงก็โดนปิดกลางคืนถ้าไปล่อให้เขาเปิดกลางคืนก่อนก็จะถอยออกมาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วชิ้นถัดไปของนายโซเกอร์จะเป็นบลิงค์แล้วครับที่จะไปล้วงวอยกับควีนออฟเพนแล้วก็ต่อด้วยนาลิฟายเป็นอันปิดฉากเกมนี้นั่นคือสูตรไอเทมที่เขาบิ้วแบบนี้มาตลอดเพราะถ้าคุณมี BKB แต่คุณกด BKB ไม่ทันคุณก็ตายพวกเขาจะลองมาเปิดใจในโซเกอร์เหรอโอ้โหโคตรถึกเลยนะดาเมจล่ะพอไหมเจอ VO Whip ดูดคืนแล้วในโซเกอร์เปิด BKB มันไม่พอดาเมจอ่ะโดนวอยบู่เข้าไปไพเวอร์รอเปิด BKB ตบวอยวอยตายครับผมและทางด้านของอันเดอร์ลอร์ดอยู่มุมขวาไพเวอร์รอผักออกว่ะโอ้คือมันจะพาขึ้นวาร์ปไว้แล้วไพเวอร์รอมันผักอันเดอร์ลอร์ดออกไปด้านขวาพอดีมันขึ้นไปบนไฮกราวเพื่อนๆเลยไม่สามารถวาร์ปกับอันเดอร์ลอร์ดได้เขาอยากจะเปิดไนท์โซเกอร์จริงครับแต่ไนท์โซเกอร์นั้นเลือดเกือบ 3,000 แล้วดาเมจมันไม่พอมันเลยกลายเป็นการจ่ายอติทำร้ายตัวเองครั้งยิ่งใหญ่เลย TNC ได้หลายเกมต่อครับแบบนี้ทอสทีมเข้าไปในป้อมทีมมีเมกด้วยนะถอยออกมาแบบสบายๆครับเลือดพอฮะเจอช่วงกลางคืนที่2ยาวมาจนถึงนาทีที่24ตรงนี้ครับ TNC ไหลยาวๆเลยนะแกมบิดไม่มีทั้งโซนิกไม่มีทั้งโครโนพวกเขายังจะฝืนสู้อีกเหรอพวกเขาวิ่งเข้ามาแบบไม่กลัวอะไรเลยควีนออฟเพนไปโยกอยู่ท็อปเลนนะตอนนี้ล่อเมดูซ่า TP มาได้ครับเอาเมดูซ่าออกมาจากไฟข้างล่างแล้วแต่ข้างล่างก็จะสู้4ต่อ4ก็ยังสู้ไม่ได้เลยดาเมจไม่พอไทนี่ซับ4กับเลอแชกซับ4แล้วก็เคสเดียวกับไทนี่มิดกับเลอแชกมิดด้วยคล้ายๆกันนะคือไทนี่เนี่ยมีข้อดีคือวิ่งโรมเลนกลางได้แล้วก็ฟรีทอสใช่ไหมเหมือนกับบลิงค์ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ถ้าเขาอวาทอสโถมเกมไม่ได้ตื้อฟาร์มไม่เก่งด้วยฮีโร่ตัวนี้เมื่อเทียบกับเลอแชกเสถียรกว่าเอาจริงดูแข่งช่วงนี้รู้สึกว่าไทนี่ซับ4ค่อนข้างจะเจ๋งบ่อยมากเลยเลอแชกซับ4นี่คือได้รับความนิยมสูงกว่าพอเทียบซับ4กันแล้วตอนนี้สภาพเป็นแบบนั้นเลยครับเลอแชกไถฟาร์มไถฟาร์มไทนี่ไม่มีเงินคิวไม่ได้ฟาร์มไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะแตะเลเวล20ละทาเลนต์ของอาร์เมลมาเจอโคดหินบอยครับตัวนี้ถึกหน่อยนะมีวอยทีนึงไหมไม่ทันครับ TP เอาไว้ได้ก่อนนายโซเกอร์มีบลิงค์แล้วด้วยตอนนี้เหลือแจ็คเวล15ได้สเตรนท์มาอีก15หน่วยเลือดอีก300ครับไพเมอร์รอมาเปิดเนโครบุ๊กเบิร์นมานาและมานาหายอย่างไวโอ้ my god ยิงเป็นปืนกลและมีวอยหมู่จากแกปปี้ครับผมทำให้เมดูซ่าฟรีดาเมจมากๆไหลตายไปก่อน2ตัวนายโซเกอร์เปิด BKB เปิดดาเซนชั่นไล่ตบทุกคนและจัมเบอร์คิวก้อนไล่ของแกปปี้ครับนายโซเกอร์แครี่นี่เป็นไพ่ตายของทีมนี้จริงและทุกคนแค่เล่นรอบๆตัวเมดูซ่าครับเมดูซ่ายังมีสโตนเกตนะแกบบี้มาถึงบลิงค์ไปใส่หน้าสาวน้อยก่อนเลยสาวน้อยให้ออกจากบ้านไม่ได้ครับละลายป้อม4ไปได้อย่างว่องไวเมดูซ่าเลเวล20แล้วนะตอนนี้เลือกเป็นชาเลนจ์ทางด้านของสโตนเกตบวกระยะเวลา
เอาไว้แก้พวกยืนสู้ประชิดกับเมดูซ่าถ้าพลาดอีกทีนี้ไหลยาวเลยนะเนี่ยตอนนี้ไม่มีบายแบ็กด้วยอันเดอร์ลอร์ดกับคริสตัลไมเดนบายแบ็กมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีอิมแพกอะไรนะวอยได้แบล็คคิงบาร์แล้วครับเช่นเดียวกับควีนออฟเพนแต่จะสายเกินไปหรือเปล่าเงินห่างกันถึง 15,000 แล้วและนายโซเกอร์ได้ดับเบิลดาเมจอีกแล้วรอบนี้บีสต์มาสเตอร์ขึ้นบลิงค์ใหม่1ชิ้นด้วย BKB ไม่ได้กันไพมอลรอนะฉะนั้นทั้งควีนทั้งวอยนี่คือโดนเซอร์ไพรส์ไพมอลรอแล้วก็โดนรุมดาเมจตายได้นะเมดูซ่าครับตรงนี้แกปีกับเคพีช่วยแล้วไพมอลรอใส่วอยโดนโฟกัสแล้วก็จับแช่ซาโตนเกสตรงนี้วอยเปิด BKB ทันแล้วโดดออกไปแต่ GPK นั้นเปิด BKB ยืนสู้ไม่ได้เลยครับฝั่งนู้นดับเบิลดาเมจครับทุกคนอุ้ยอุ้ยมีไบดิ้งไลท์ผักด้วยไม่ควีนอัพเพนไม่ได้ขึ้นรถไปกับเพื่อนร่วมทีมเกือบตายครับโดนอีก1ฮิตนี่คือตายเลยนะมีฟอร์สตาร์มาช่วยจากเพื่อนนะควีนบิงออกจากรถครับผมควีนบอกว่าเราไม่ขึ้นรถควีนมีบิงส่วนตัวแต่เกือบตายฮะยังเหลือเวลาอีก2นาทีนะสำหรับแบทแมนในตอนกลางคืนนี้แล้ววอร์ดตรงนี้ของ TNC ก็พร้อมแล้วฮะอัลติมากันแล้วแต่ว่าแกมบิดักตรงนี้ครับดักสโมกฮะสโมกเลยเฟลขึ้นด้านซ้ายไม่ได้อีกนะเมดูซ่ายืนเป็นรถถังอยู่ด้านหน้าและนกส่องซอกป่าด้านขวาด้วยตอนนี้ทอสเมดูซ่าไปได้ก่อนดาเมจพอไหมวอยโคโนเลยครับแล้ววิวโอวิฟดูดคืนไม่เปิด BKB เหรอฮะพวกตัวจ่ายดาเมจเฟลเลยครับช็อตนี้แกมบิไปไล่ตบคริสตัลไปเล่นไม่เล่นตายไปก่อนบิยอนก้อนไลท์และ GPK Sonic Wave แบบเอาตัวเองรอดเฉยๆแหละไม่มีอะไรดรีมเปิด BKB ดูเหมือนกันแล้ว GG Call ครับเจอกลางคืนที่2ครับผมพัดเด็ดศึกจาก TNC อ่ะTNC ในเกมนี้ตั้งแต่ช่วงดาร์ฟเฟดแล้วนะเขาเป็นทีมที่พิฆาตวอยมาแล้วหลายทีมเขามั่นใจมากว่าเขาสู้กับวอยได้เขาไม่แบนวอยเลยนะครับตอนนี้ไม่ว่าคุณจะดูทัวร์นี้หรือคุณจะดูทัวร์ ESL Clash of Nation ที่มาแข่งที่ประเทศไทยคุณจะเห็นดาร์ฟประมาณนี้วนๆไปคือฝั่งนึงจะหยิบ First Pick วอยอีกฝั่งนึงก็จะเอา Beast Master แล้วไลน์อัพดันมาสวนเป็นหยินและหยางคู่กันถ้าดันได้ก็จบถ้าดันไม่ได้วอยก็ได้เล่นอะไรประมาณนี้ฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจถ้าคุณไม่ได้ดูแข่งมาในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเอ๊ะทำไมวอยมันเฟิร์สพิกก็มันเก่งที่สุดในเมตามันตบแรกก็ทุกคนได้แต่มันใช้เวลาในการฟาร์มนั่นคือข้อเสียของมันและหลายๆทีมก็เริ่มจะจับได้ในทัวร์นาเมนต์นี้ว่าอ้อนั่นคือวิธีพิฆาตวอยนะหาฮีโร่ทำเกมวอยมาเล่นนะครับในเกมนี้ทางด้านของควีนโอเคได้เปรียบเลนกลางนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็ทำเกมแต่ที่รู้สึกว่าแย่ที่สุดเลยคือไทนี่ไม่มีอิมแพคเท่าไหร่ไทนี่มีมาเลนกลางนิดนึงแล้วนอกนั้นไทนี่ก็ไปเปิดวอร์ดแล้วก็ตายแล้วก็โดนไถคิวเรื่อยๆเลยแล้วก็มูฟข้างบนเนี่ยเป็นมูฟที่มีผลกระทบพอสมควรคือตอนที่ FNG TP กลับบ้านไปเอาของมาให้วอยไมเดนไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่ไมเดนเลือกที่จะวาร์ปแล้วค่อยเดินกลับมาคราวนี้มันเลยทำให้ไม่มีซัพพอร์ตยืนเลนของฟื้นฟูรีเจนไม่มาส่งวอยก็โดนนายซอกไม่ใช่นายซอกก็โดนบีสต์มาสเตอร์กับเลอแชกตบที่ข้างบนอีกกลายเป็นว่าบีสต์มาสเตอร์กับเลอแชกยึดเลนบนได้นายซอกเกอร์ตอนกลางคืนก็ไล่อันเดอร์ลอร์ดออกจากเลนได้ชนะไป2เลนที่เหลือ4คนก็มาคุมเป็นแนวหน้าให้เมดูซ่าฟาร์มแกมบิดพยายามจะเข้าไปพยายามอ่ะมันดูฝืนมากๆเลยคือแบบกูรู้มึงฟาร์มตรงนี้กูอยากจะไล่มึงออกจากป่าแต่มันไล่ไม่ได้มันไล่ด้วยคำพูดไม่ได้อ่ะแบบเดินเข้าไปเฉยๆทีมงานฝั่งนู้นก็มากระทืบแล้วไอ้นี่ซับ4เนี่ยมันเป็นแบบไฮริคไฮรีเทิร์นอ่ะทำเกมได้โถมได้ก็รวยแต่เกมนี้คือตื้อทำอะไรไม่ได้เลยก็เลยกลายเป็นตัวสตันกับทอสแค่นั้นเองไม่มีอิมแพคอะไรเลยแล้วดูคีเปอร์ซื้อของมาครก2ชิ้นเอามาต้านเวท
โจทย์สำคัญเลยคือเจอไทนี่ต้องไม่ให้โดนไทนี่คอมโบท็อตอวาลานตายซึ่งทีมนี้เลอแชก2เบเซอร์เลือด 1,500 บิสมาร์สายเต็นสายเต็นสแตทเยอะไอ้นี่ออกของมาแบบเอาให้ว่าไทนี่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยไทนี่เกมนี้เลยแบบพังพินาศเจ๊งวอยเองก็สตาร์ทฟาร์มก่อนกว่าจะมี Impact Fight ก็อีกนานควีนกลางเกมเลือกออคิดอย่างที่บอกไปมันต้องงัดสู้แต่ก็ไม่มีดาเมจพอกลายเป็นไอ้นี่ไม่มีดาเมจไอ้นี่ทำอะไรไม่ได้ไอ้นี่ก็เป็นตัวดีเฟนซ์บ้านคือเอาอันเดอร์ลอร์ดอะมาเคาน์เตอร์ดันแต่ปัญหาคือไม่มีดาเมจฉะนั้นพอมาดูรูปทีมตรงนี้คุณจะเห็นว่าดาเมจทีมนี้แม่งไม่มีเลยในขณะที่นายโซเกอร์โอเวอร์ฟาร์มมาเกมนี้เซปเตอร์ได้14นาที45แปลว่าพอเข้ากลางคืนปุ๊บนาทีที่15มันเล่นได้เลยฉะนั้นเกมมันเลยมาไวมากๆเรามาดู15นาทีครับว่าไวมีอะไรบ้างไวเพิ่งจะได้ไมดัสทำอะไรไม่ได้อะไวเพิ่งจะไมดัสอะไม่มีอะไรที่แบบอิมแพคเลยจากฝั่งนี้เรื่องของไอเทมพอมาเจอไนท์โซเกอร์กลางคืนโหดแล้วเจอเซปเตอร์อีก15นาทีบึ้มเลอแชกบิสมาสเตอร์ไถบ้านยับยับจบเกมแรกไปก่อนครับในเกมที่1นะ4คนทำเกมเมดูซ่าสบายเกมชนะอาร์เมลแบบแฮปปี้เลยเกมนี้อาร์เมลแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าเพื่อนๆนี่แบกให้หมดแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวมารอดูกันต่อในเกมที่2ฮะถ้า TNC ชนะ1เกม TNC ไปรอบชิงชนะเลิศเลยนะ